ียนดร.ณรงค์สิริเลิศวรกุลท่านผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.คณะผู้บริหารสวทช.คณะผู้บริหารจากหน่วยงานพันธมิตรและขอสวัสดีพี่ๆสื่อมวลชนพร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่งานแถลงข่าว NASA นะครับสวทช.รุกหน้า5วิจัยมุ่งเน้นตอบโจทย์ Thailand 4.0 ครับหรือว่า NASA Beyond Limit ครับผมธเนศม่วงทองครับดิฉันสิริพรปานสวัสดิ์ค่ะและดิฉันกฤษกรอิบิมังสาค่ะวันนี้เรา3คนนะคะจะขอทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีอีกครั้งหนึ่งนะคะพี่ป๊อกพี่เป็ดที่เราจะได้ร่วมพูดคุยกับท่านผู้อำนวยการสวทช.นะคะภายใต้แนวคิดที่ชื่อว่า NASA Beyond Limit หรือนวัตกรรมเหนือคาดหมายพลิกโฉมอุตสาหกรรมไทย 4.0 นั่นเองค่ะค่ะซึ่งถือว่าเป็นครั้งสำคัญนะคะที่ท่านผู้อำนวยการสวทช.ค่ะได้เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการครบ1ปีค่ะซึ่งท่านจะได้มาถึงผลงานนะคะรวมถึงกลไกและกระบวนการทำงานค่ะที่สวทช.ผลักดันให้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมค่ะไปสู่การใช้งานได้จริงให้พวกเราฟังค่ะครับผมและนอกจากนี้นะครับในปีหน้าครับสวทช.ครับจะมีส่วนร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยนะครับไปสู่ Thailand 4.0 ได้อย่างไรนะครับตามนโยบายของรัฐบาลนะครับท่านก็จะได้มาเล่าให้พวกเราฟังอีกเช่นเดียวกันครับไม่ใช่แต่เพียงเท่านี้นะคะวันนี้เราก็ยังจะได้พบกับท่านผู้อำนวยการนะคะแล้วก็ท่านผู้บริหารส่วนงานแห่งชาตินะคะซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางค่ะที่จะทำให้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะสามารถนำไปใช้ได้จริงค่ะที่สำคัญก็คือการสามารถช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยนะคะภายใต้การกำกับการดูแลของสวทช.นั่นเองค่ะยังไม่หมดนะคะวันนี้เรามาแน่นมาเต็มค่ะยังมีอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญนะคะที่พลาดไม่ได้ค่ะนั่นก็คือนิทรรศการนะคะซึ่งอยู่ในห้องนี้นะคะและด้านหน้าห้องนะคะที่สวทช.ค่ะเราได้นำผลงานเด่นนะคะจากความสามารถของนักวิจัยค่ะและยังรวมไปถึงหน่วยงานพันธมิตรนะคะที่ได้มาร่วมวิจัยร่วมดำเนินการกับสวทช.นะคะนำมาจัดแสดงในวันนี้ด้วยนะคะอาจจะเป็นผลงานที่ค่อนข้างคุ้นหน้าคุ้นตาหรือว่ารู้จักกันเป็นอย่างดีนะคะเพราะว่านี่เป็นผลงานที่ล้วนแล้วแต่สร้างผลกระทบทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมให้กับประเทศค่ะอย่างนี้ก็เหมือนกับวิสัยทัศน์ของสวทช.นะครับที่ว่าสวทช.เป็นพันธมิตรร่วมทางที่ดีสู่สังคมฐานความรู้ด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนั่นเองครับค่ะพี่ป๊อกและก่อนที่เราจะได้พบกับท่านผู้บริหารทุกท่านนะคะโอกาสนี้ค่ะก็ขอเชิญทุกท่านนะคะชมวิดิทัศน์ค่ะผลงานของสวทช.ที่เราได้รวบรวมมานะคะตลอดปี2560ที่ผ่านมาขอเชิญชมค่ะผลการดำเนินงานสวทช.ปีงบประมาณ2560สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.คือหน่วยงานในกำกับของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีหน้าที่พัฒนาขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศในปีงบประมาณ2560สวทช.มีผลการดำเนินงานที่สำคัญดังนี้ด้านงานวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีสวทช.มีบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ578เรื่องมากกว่า1ใน4ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติชั้นนำของโลกและถูกนำไปใช้อ้างอิงในทางวิชาการสูงกว่าค่าเฉลี่ยภาพรวมของประเทศนอกจากนี้มีการยื่นขอจดสิทธิบัตร301รายการสำหรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีสวทช.มีการถ่ายทอดผลงาน255โครงการให้กับหน่วยงานต่างๆรวม311หน่วยงานสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม 27,546 ล้านบาทผลักดันให้เกิดการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของภาคการผลิตและบริการจำนวน 9,456 ล้านบาทนอกจากนี้สวทช.มีกลไกสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างแรงจูงใจให้ภาคเอกชนลงทุนด้านวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพิ่มขึ้นอาทิเทคโนโลยีราคาเดียว 30,000 บาทมีผู้ขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยีกว่า306รายการภาษี 300% มีการรับรอง385โครงการมูลค่า 1,299 ล้านบาทบัญชีนวัตกรรมไทยคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผลงานนวัตกรรมที่ขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยได้อนุมัติผู้ยื่นขอขึ้นบัญชีจำนวน136ผลงานโดยสำนักงบประมาณได้ประกาศขึ้นบัญชีนวัตกรรมแล้วจำนวนทั้งสิ้น105โครงการ
Startup Voucher ได้สนับสนุนเงินด้านการตลาด82รายมูลค่า60ล้านบาทสร้างรายได้80ล้านบาทโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมหรือ iTabสนับสนุน SME จำนวน 1,551 รายและทุกๆ1บาทที่เอกชนลงทุนสร้างผลกระทบ 7.64 เท่าและศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบให้บริการวิเคราะห์ทดสอบมากกว่า 43,000 รายการคิดเป็นมูลค่ามากกว่า115ล้านบาทสำหรับตัวอย่างผลงานวิจัยเด่นของสวทช.ในปีงบประมาณ 2560 ในด้านต่างๆมีดังนี้ Smart Farm ข้าวพันธุ์ไรซ์เบอร์รี่ข้าวมูลค่าสูงมีสารต้านอนุมูลอิสระและมีคุณค่าทางโภชนาการสูงข้าวพันธุ์หอมชลสิทธิ์ข้าวทนน้ำท่วมฉับพลันเพื่อชุมชนชุดโครงการศึกษาตรวจโรคกุ้งช่วยลดความเสี่ยงเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรและระบบแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์หรือ AcuMap Online และ AcuMap Mobile Smart Food ไข่ออกแบบได้นวัตกรรมระบบนำส่งยาสมุนไพรสำหรับสัตว์ปีกเพื่อไข่คุณภาพดีไส้กรอกไขมันต่ำอาหารเพื่อสุขภาพทางเลือกใหม่และ Active Pack บรรจุภัณฑ์เพื่อการเก็บรักษาและยืดอายุผลิตผลสด Smart Healthเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สำหรับงานทันตกรรมและสัญญาณใบหน้าขากรรไกรหรือ CT scan 2.0 รถพยาบาลปกป้องการพลิกคว่ำเพิ่มความแข็งแรงลดการเสียชีวิตและความเสียหายของอุปกรณ์ทางการแพทย์และระบบแนะนำสำหรับอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติหรือ Thai School Lunch ช่วยให้นักเรียนได้รับสารอาหารครบถ้วนสุขภาพดีในราคาที่เหมาะสมSmart Energy การใช้วัสดุนาโนและเทคนิคการเคลือบผิวบนวัสดุสแตนเลสสำหรับแผงผลิตพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพลังงาน Smart Industry NetPi แพลตฟอร์มสื่อสารเพื่อเชื่อมต่อทุกสรรพสิ่งช่วยรองรับการขยายตัวของระบบสื่อสารสำหรับอุตสาหกรรมได้อย่างไร้ขีดจำกัดNEAST Enzyme Duo สำหรับการลอกแป้งและกำจัดสิ่งสกปรกบนผ้าฝ้ายแบบขั้นตอนเดียวใช้แทนสารเคมีได้ 100% สำหรับผลงานด้านการพัฒนากำลังคนและสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสวทช.พัฒนาบัณฑิตและนักวิจัยอาชีพที่มีศักยภาพให้กับประเทศมากกว่า730ทุนส่งเสริมเด็กและเยาวชนผ่านกิจกรรมในรูปแบบค่ายเยาวชนต่างๆและกิจกรรมการประกวดการแข่งขันต่างๆอีกหลายโครงการรวมถึงการประสานความร่วมมือในโครงการ Thais Tokyo Tech ที่ได้สร้างบัณฑิตจบการศึกษาไปแล้วกว่า280คนโดยนักเรียนทุนที่จบมาล้วนแล้วแต่เป็นบุคลากรคุณภาพที่จะเป็นกำลังที่เข้มแข็งในการขับเคลื่อนประเทศไทยในอนาคตอีกพันธกิจหนึ่งในปีงบประมาณ2560สวทช.มีหน่วยงานน้องใหม่คือสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรปีงบประมาณ2560ได้ดูแลการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับเกษตรกร220ชุมชนใน45จังหวัดโดยครอบคลุมเทคโนโลยีหลัก36เรื่องเช่นโครงการข้าวอินทรีย์จังหวัดยโสธรโรงเรือนพลาสติกคัดเลือกแสงและเทคโนโลยีการผลิตบิวเวอเรียหัวเชื้อสดและก้อนเชื้อระดับมาตรฐานและสุดท้ายที่น่าภาคภูมิใจอย่างมากคือสวทช.ได้มีส่วนร่วมผลักดันให้ผู้ประกอบการผู้เช่าพื้นที่ในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยประกอบธุรกิจได้ประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งอาทิบริษัทกลาวิเทคไทยแลนด์ศูนย์บ่มเพาะอิเล็กทรอนิกส์สตาร์ทอัพออกแบบและพัฒนาวงจรอิเล็กทรอนิกส์บริษัท CDIP ประเทศไทยจำกัดดำเนินธุรกิจรับจ้างวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมบริษัท GIB ดำเนินการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับการเกษตรทั้งพืชและสัตว์เน้นสารธรรมชาติทดแทนยาปฏิชีวนะบริษัทเฮเดลเทคโนโลยีประเทศไทยจำกัดผลิตหมึกนำไฟฟ้าผสมกราฟีนชนิดโปร่งใสรายแรกในโลกภายใต้ชื่อสินค้าฟีนพลัสผลงานที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นผลงานเพียงบางส่วนที่เกิดจากความร่วมแรงร่วมใจของนักวิจัยบุคลากรสวทช.และหน่วยงานพันธมิตรที่มุ่งมั่นพัฒนาผลงานวิจัยเพื่อนำเอานวัตกรรมอันเหนือชั้นมายกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภาคเกษตรกรรมอุตสาหกรรมและบริการในการก้าวข้ามข้อจำกัดต่าง
และสามารถแข่งขันได้อย่างเข้มแข็งบนเวทีโลกเพื่อขับเคลื่อนสังคมไทยสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0และนี่นะคะก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งค่ะของความทุ่มเทนะคะและความตั้งใจในการทำงานของนักวิจัยสวทช.ค่ะรวมทั้งหน่วยงานพันธมิตรนะคะที่มาร่วมงานกับเราค่ะเพื่อที่จะมุ่งมั่นนะคะนำงานวิจัยมาพัฒนาขีดความสามารถของประเทศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างเต็มที่ค่ะใช่แล้วค่ะก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งกลไกที่สำคัญนะคะในการที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศค่ะด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมนะคะภายใต้นโยบาย Thailand 4.0 นั่นเองค่ะเอาละครับสำหรับทีมงานในวันนี้นะครับเรื่องของ Beyond Limits นะครับคุณว่าหมายถึงอะไรครับคุณเป็ดครับเก่งภาษาอังกฤษอย่างดิฉันนะคะ Beyond Limits หมายถึงนะคะเหนือกว่าขีดจำกัดค่ะพี่เป็ดคะถ้าอย่างนั้นถ้าเป็น Nasdaq Beyond Limits เหมือนทีมของเราแล้วแน่นอนเลยค่ะนะครับผมว่านะครับผู้ที่จะมาเฉลยทีมนะครับมาเล่าข้อสงสัยของพวกเราทั้ง3คนนะครับเป็นใครไม่ได้ครับที่จะตอบคำถามนี้ได้ดีไปกว่านะครับดร.ณรงค์ศิริเริศวรกุลผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติครับขอเสียงปรบมือต้อนรับดร.ณรงค์ครับพี่สื่อมวลชนนะครับท่านผู้บริหารแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับอยากจะเรียนนะครับว่าสิ่งที่เราพรีเซนต์ไปใน VTR เป็นส่วนหนึ่งของงานที่เราทำตลอดช่วงเวลาปีงบประมาณ2010บางส่วนต่อเนื่องมาจากงานที่เราทำก่อนหน้านั้นแล้วมาออกดอกออกผลในปี60หลายๆอย่างที่เราทำในปี2160ก็จะไปออกดอกออกผลต่อไปข้างหน้างานทางวิทยาศาสตร์ต้องใช้เวลาในการพัฒนาต้องใช้ความวิริยะอุตสาหะความต่อเนื่องความจริงจังในการทำงานเช่นเดียวกันนะครับผมเชื่อว่าเกษตรกรไทยผู้ประกอบการไทยถ้ามีความจริงจังมีความมุ่งมั่นในการทำงานก็สามารถที่จะขับเคลื่อนประเทศไปสู่ประเทศไทย 4.0 ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเราอาจจะพูดถึงข้อจำกัดต่างๆในการทำงานร่วมกันเราจะพูดถึงข้อด้อยเราจะพูดถึงปัญหาอุปสรรคอยู่มากมายแต่วันนี้ไม่ใช่สิ่งที่เราจะนำสิ่งเหล่านั้นมาพูดคุยกันในเวทีวันนี้สิ่งเหล่านั้นก็เป็นข้อจำกัดแต่เราจะทำอย่างไรให้งานเราออกไปภายใต้ข้อจำกัดที่เรามีภายใต้บริบทของประเทศที่มีปัญหาอยู่108,000ด้านแล้วเราจะสามารถขับเคลื่อนประเทศไปก็ด้วยความร่วมมือไปด้วยกันนะครับผมอยากให้เราภาคภูมิใจงานของคนไทยไปด้วยกันและช่วยกันส่งเสริมงานของไทยให้ไปเกิดการใช้ประโยชน์ต่อไปในอนาคตนั่นคือสิ่งที่เราพยายามจะนำเสนอในวันนี้ว่าวิทยาศาสตร์ไทยไม่แพ้วิทยาศาสตร์ของคนอื่นสามารถที่ขับเคลื่อนธุรกิจสามารถที่จะขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตของคนในประเทศไปสู่ประเทศไทย 4.0 นะครับมาดูนะครับว่าในช่วงที่ผ่านมารัฐบาลเองให้ความสำคัญกับเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอย่างสม่ำเสมอรัฐบาลมีแผนยุทธศาสตร์20ปีเราทราบดีในทุกมิติทางด้านวิทยาศาสตร์ก็มีอยู่4เรื่องใหญ่ๆเรื่องแรกคือการนำวิทยาศาสตร์ไปใช้ประโยชน์ในเชิงอุตสาหกรรมในเชิงพาณิชย์เรื่องที่2จะนำวิทยาศาสตร์ไปใช้ในเชิงสังคมปรับปรุงคุณภาพชีวิตปรับเปลี่ยนคนไทยปรับเปลี่ยนบริบทของคนไทยได้อย่างไรในการใช้การวิจัยเป็นตัวนำเรื่องที่3กำลังพูดถึงการสร้างองค์ความรู้ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับประเทศเสมือน1เราจะทำธุรกิจได้เราจะเป็นผู้ใหญ่ที่ดีก็ต้องรับการศึกษาการบ่มเพาะที่ดีการสร้างองค์ความรู้จะเป็นฐานสำคัญในการที่เราจะเอาองค์ความรู้เหล่านั้นไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในการสร้างนวัตกรรมในการแข่งขันในอนาคตถ้าดูในสไลด์จะเห็นว่าการสร้างองค์ความรู้ที่รัฐบาลมุ่งเน้นจะประกอบไปด้วยทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านเทคโนโลยีทางด้านวัสดุเทคโนโลยีทางด้านดิจิทัลและก็เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับนาโนเทคโนโลยีสอดรับกับเทคโนโลยีที่สวทช.ดำเนินการตลอดช่วงเวลา20กว่าปีที่ผ่านมาทิศทางการทำงานสอดรับกันระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์กับภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนในอนาคตซึ่งจะนำไปสู่การใช้ประโยชน์ทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคมและแน่นอนนะครับโครงสร้างพื้นฐานจะเป็นเรื่องสำคัญมากเราจะรู้จักโครงสร้างพื้นฐานในอดีตที่ผ่านมาพูดถึงถนนพูดถึงสะพานนะครับพูดถึง Wi-Fi ที่พยายามจะกระทรวง DE พยายามจะสื่อลงไปในทุกหมู่บ้านทุกชุมชนขณะเดียวกันโครงสร้างพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยียังจำเป็นต้องดำเนินการอีกเยอะแยะมากมายในอนาคตส่วนหนึ่งที่ผลิตภัณฑ์ต่างๆไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ทุกคนจะถามหาว่าผลิตภัณฑ์เหล่านั้นมีคุณภาพหรือไม่ผลิตภัณฑ์เหล่านั้นมีมาตรฐานหรือไม่สิ่งต่างเหล่านี้จำเป็นต้องมีโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญสำหรับประเทศที่จะวิเคราะห์ทดสอบตรวจสอบรับรองคุณภาพเหล่านั้นว่างานวิจัยเหล่านั้นนวัตกรรมเหล่านั้นมีคุณภาพหรือไม่
ถ้าเรามีคุณภาพเราสามารถที่จะส่งออกได้เราสามารถจำหน่ายได้เราสามารถดูแลประโยชน์นะครับและสิทธิประโยชน์ของผู้บริโภคได้อย่างเต็มภาคภูมิเพราะฉะนั้นโครงสร้างพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์นุ่ยยังเป็นเรื่องสำคัญและจะเชื่อมโยงทำให้การวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ได้งานวิจัยไปอยู่การใช้ประโยชน์ในเชิงสังคมได้ด้วยการใช้โครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญสำคัญสำหรับประเทศและช่วงเวลาที่ผ่านมารัฐบาลชุดนี้นะครับพยายามเชื่อมโยงงานวิจัยกับการใช้ประโยชน์ทั้งในภาครัฐเพื่อเป็นตลาดแรกเราพูดถึงบัญชีวัฒนธรรมไทยเราพูดถึงบัญชีสิ่งประดิษฐ์นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในรัฐบาลชุดนี้และสปช.มีส่วนขับเคลื่อนค่อนข้างมากมีผู้ประกอบการหลายรายนะครับที่แจ้งเกิดจากมาตรการดังกล่าวที่ท่านนายกให้ความสำคัญอย่างยิ่งและผมเชื่อว่าจะเป็นกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงงานวิจัยกับการสร้างอุตสาหกรรมใหม่เพราะมีตลาดเกิดขึ้นโดยตลาดภาครัฐเป็นจุดสำคัญในสไลด์ถัดไปเราจะเห็นเรื่อง disruptive technology ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจำนวนมากเทคโนโลยีเหล่านี้จะเกิดขึ้นรอบตัวเราถ้าเราไม่เตรียมความพร้อมสิ่งเหล่านี้จะมา disrupt เทคโนโลยีของเราการที่มีองค์ความรู้การที่ต่อเนื่องศึกษาอย่างต่อเนื่องเตรียมตัวให้พร้อมจะเป็นเรื่องสำคัญต่อไปในอนาคตที่เราต้องเตรียมการผมอาจจะไม่ใช้เวลามากนักในการพูดเรื่อง disruptive technology มีการพูดไปแล้วใน Tentex ก่อนหน้านี้และในปีถัดไปก็จะมีการนำเสนอต่อเนื่องไปแต่สิ่งเหล่านี้จะมา disrupt การใช้ชีวิตการประกอบธุรกิจและคุณภาพชีวิตของเราต่อไปข้างหน้าซึ่งส่วนหนึ่งสรช.เองก็มีหน้าที่และบทบาทที่จะต้องแจ้งเตือนกระตุ้นให้คิดให้เตรียมรองรับกับสิ่งเหล่านี้ในอนาคตด้วยนั่นคือภารกิจที่สช.รู้ดีนะครับว่าในฐานะหน่วยงานของรัฐในฐานะของบทบาทของรัฐพึงจะต้องดำเนินการด้วยเช่นเดียวกันมาดูในแง่ของทรัพยากรนะครับทรัพยากรของสรช.ไม่ได้มากเมื่อเทียบกับทรัพยากรทั้งประเทศในเรื่องการวิจัยและพัฒนาและเมื่อเทียบกับนานาประเทศยังอ่อนด้อยอยู่เยอะเราจำเป็นต้องเพิ่มสิ่งเหล่านี้ขึ้นไปถามว่าสวช.จะทำอย่างไรในบริบทที่ประเทศยังมี GDP ขนาดนี้มีประชากรขนาดนี้มีทรัพยากรขนาดนี้เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าสวช.คิดอย่างไรและจะช่วยประเทศในการขับเคลื่อนช่วยอุตสาหกรรมและสังคมไทยต่อไปได้อย่างไรบุคลากรของสวช.ในปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 3,000 คนตัวเลข exactly ประมาณ 2,834 คนในจำนวนนี้นะครับประมาณ 66% เป็นระดับปริญญาเอกและปริญญาโทจริงๆแล้วก็เป็นลูกหลานของท่านเองบางคนอาจจะเป็นลูกหลานของคนที่อยู่ในห้องนี้ที่ได้รับโอกาสจากรัฐบาลส่งไปเรียนในต่างประเทศได้รับโอกาสจากรัฐบาลในการส่งเสริมซัพพอร์ตเข้าไปที่มหาวิทยาลัยให้เด็กๆเหล่านี้ได้เจริญเติบโตมาเป็นนักวิจัยนักวิทยาศาสตร์รวมทั้งจำนวนหนึ่งก็มีการออกจากสวทช.ไปทำงานประกอบธุรกิจจากการบ่มเพาะจากการศึกษาเรียนรู้งานวิจัยของสวทช.ในบริบทเหล่านี้นะครับอยู่ที่ประมาณ 68% เป็นงานทางด้านวิจัยทางด้านการถ่ายทอดประมาณ 30% เป็นงานทางด้านบริหารในแง่ของงบประมาณนะครับต้องเรียนว่าในปี2160สวทช.ใช้จ่ายเงินออกไปประมาณ 5,700 ล้านบาทผลงานที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้บนพื้นฐานของงบประมาณ 5,700 ล้านบาทไม่ได้มากเลยเมื่อเทียบกับงบประมาณของประเทศเป็นแสนๆล้านนะครับเมื่อเทียบกับงบประมาณของหน่วยงานวิจัยในต่างประเทศ10เท่า20เท่าของสิ่งที่ใช้เมื่อเทียบกับหน่วยวิจัยแบบสวทช.ซึ่งถือว่าเป็นหน่วยวิจัยหนึ่งที่ใช้งบประมาณค่อนข้างสูงในประเทศแต่เมื่อเทียบกับนานาประเทศแล้วเรายังอ่อนมากเรายังด้อยมากนะครับในงบประมาณ 5,700 ล้านเราได้งบประมาณแผ่นดินเพียง 3,400 ล้านหรือประมาณ 60% ของที่เราใช้จ่ายถามว่าส่วนที่เหลือมาจากไหนส่วนที่เหลือมาจากพ่อแม่พี่น้องมาจากอุตสาหกรรมมาจากประชาชนมาจากหน่วยงานภาครัฐที่เห็นว่าสวทช.สามารถสร้างคุณประโยชน์ได้เห็นความสำคัญของบทบาทของสวทช.เห็นความสามารถของสวทช.ก็จ่ายเงินเข้ามาให้เราทำวิจัยหรือซื้อเทคโนโลยีเรามาเข้ารับการอบรมมารับการวิเคราะห์มาจ้างเราวิจัยมาร่วมวิจัยกับเราอีกประมาณ 1,960 ล้านบาทต้องเรียนนะครับว่าเป้าหมายของสวทช.ตอนตั้งตอนต้นที่เราคุยกับบอร์ดบริหารของเราซึ่งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์เป็นประธานท่านปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์เป็นรองประธานเราตั้งเป้าไว้ที่ประมาณ 1,830 ล้านบาทนะครับขอโทษครับ 1,730 ล้านบาทผ่านไป6เดือนในช่วงเวลานั้นเราเชื่อว่าเราทำได้อีกเรากลับไปคุยกับบอร์ดว่าเราขอตั้งเป้าเพิ่มณเวลานั้นบอร์ดงงกับสวทช.มากว่าทำไม stretch ตัวเองคือตั้งเป้าท้าทายตัวเองเพื่อวัตถุประสงค์อะไรเราบอกว่าเราเชื่อว่าบุคลากรเรามีความสามารถมากกว่านั้นเราขอตั้งเป้ารายได้ขึ้นไปอีก200ล้านจาก 1,730 เป็น 1,930 มันเป็นภาระ
อันใหญ่หลวงนะครับสำหรับคนประมาณ 3,000 กว่าละ 3,000 กว่าคนในช่วงเวลา6เดือนที่เหลือจะต้องขึ้นไปอีก200ล้านบาทผมเรียนนะครับไตรมาสที่3เป็นอะไรที่เราเหนื่อยมากคุยกับคนเราเยอะมากว่าเราต้องไปให้ถึงนะครับเป็นอะไรที่ท้าทายสุดท้ายจบที่ 1,960 ล้านบาทอย่างที่เห็นผมเชื่อว่ามันมีอะไรบางอย่างที่คนสวทช.อยากจะผลักดันเพื่อประเทศเราพยายามจะทำเพื่อส่วนรวมเราพร้อมจะใช้ความสามารถเราที่เรียนรู้มาสร้างคุณประโยชน์ให้กับประเทศได้มากกว่านี้ผมเชื่อว่าเราจะก้าวข้ามสิ่งเหล่านี้ไปในอนาคตข้างหน้าเราคุยกับคนของเรานะครับว่ารายได้เราต้องมากกว่านี้ต้องไต่ขึ้น 2,000 ล้านบาทแล้วจะไม่ถอยกลับมาอีกเพื่อแสดงให้เห็นนะครับว่าคนไทยมีศักยภาพเพียงพอที่คนไทยกันเองจะจ่ายเงินเพื่อวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเงินจำนวนนี้บางส่วนเป็นเม็ดเงินที่บริษัทต่างชาติจ่ายเข้ามาที่สถาบันวิจัยของไทยด้วยผมเชื่อว่าเราจะก้าวข้ามสิ่งเหล่านี้แล้วไปในอนาคตแล้วบอกได้นะครับว่านักวิทยาศาสตร์ไทยสามารถสร้างรายได้กับประเทศได้เช่นเดียวกันกับนักวิทยาศาสตร์ในต่างประเทศบริษัทคนไทยไม่จำเป็นต้องใช้นักวิทยาศาสตร์ในต่างประเทศไม่จำเป็นต้องจ้างวิจัยจากสถาบันวิจัยต่างประเทศนักวิจัยไทยสถาบันวิจัยไทยมีความสามารถเพียงพอที่จะสร้างผลงานนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีส่งเสริมผลิตภัณฑ์ใหม่ๆแก้ปัญหาในอุตสาหกรรมให้กับท่านได้เช่นเดียวกันบริษัทในต่างประเทศเวลามาลงทุนในประเทศไทยถามหาว่าเขาจะทำงานวิจัยร่วมกับหน่วยงานไหนสวทช.ไม่เคยปฏิเสธครับที่จะเป็นพันธมิตรในการทำงานร่วมกัน BOI ส่งเสริม Foreign Direct Investment นะครับที่เราเรียกว่า FI ก็คือ Foreign Investment จากต่างประเทศเข้ามาเราพร้อมจะเข้าไปทำงานกับบริษัทเหล่านั้นบริษัทในต่างประเทศส่วนใหญ่จะทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยทำงานร่วมกับสถาบันวิจัยเวลาแก้ปัญหาโจทย์ต่างๆเวลามาประเทศไทยเขาถามหาว่าเขาไม่รู้ว่าจะทำงานจากใครสวทช.พร้อมและยินดีเสมอนะครับที่จะทำงานกับบริษัทข้ามชาติพร้อมๆกับทำงานกับ SME ไทยพร้อมๆกับการทำงานกับสตาร์ทอัพไทยและบริษัทขนาดใหญ่ของไทยเราเป็นพันธมิตรทำงานร่วมกันตามวิชั่นของสวทช.จะเห็นนะครับว่างบประมาณ 60% มาจากภาครัฐอีกประมาณ 40% เป็นสิ่งที่เราต้องหาแล้วเราก็จะพยายามสร้างสมดุลสิ่งเหล่านี้ต่อไปข้างหน้าและคาดหวังว่ารัฐบาลจะลงทุนกับเรามากขึ้นแล้วเราก็จะเอาความสามารถเราไปหารายได้เพิ่มขึ้นเพื่อสิ่งเหล่านี้กลับมาต่อแทนในเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วกลับไปสู่อุตสาหกรรมกลับไปสู่สังคมในอนาคตอันนี้อยู่แล้วใน VTR นะครับผมเรียนว่าหลายคนจะบอกว่าตีพิมพ์ไปทำไมมันเหมือนกับบุตรหลานเรานะครับเราจะรู้ได้ไงว่าบุตรหลานเราในอนาคตจะสามารถสร้างคุณประโยชน์กับประเทศได้จะสามารถทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมได้ไม่เป็นภาระกับสังคมสิ่งสำคัญที่สุดที่คุณพ่อคุณแม่มักจะให้ก็คือการศึกษาเราให้การศึกษาเพราะเรารู้ว่าฐานความรู้และความเก่งของบุตรหลานเราจะทำให้เขาอยู่รอดจะทำให้เขาสร้างคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติจะไม่เป็นภาระกับสังคมในอนาคตวิจัยและพัฒนาก็เช่นเดียวกันถ้านักวิจัยไม่เก่งไม่มีความหมายกับการสร้างคุณประโยชน์ให้กับประเทศการที่นักวิจัยจะเก่งหรือไม่ต้องบอกว่าเก่งหรือไม่ต้องได้รับการยอมรับจากประชาคมของการวิจัยตัวเลขหนึ่งที่สำคัญที่สุดก็คือคุณสามารถตีพิมพ์ความเก่งของคุณลงไปในวารสารที่มีคนอ่านในวงวิชาการหรือไม่ถ้าตีพิมพ์เสร็จแล้วนักวิชาการนำสิ่งเหล่านี้ไปอ้างอิงต่อนั่นหมายความว่าสิ่งที่เราตีพิมพ์นั้นมีความหมายมีคุณค่าเอาไปอ้างอิงและต่อยอดเพื่อสร้างงานวิจัยอื่นๆสร้างองค์ความรู้อื่นๆแสดงว่านักวิจัยเรามีความสามารถเพียงพอที่ผ่านมาสวทช.พิสูจน์ว่าเราสามารถตีพิมพ์ในวารสารสำคัญสำคัญในระดับประเทศในระดับโลกประมาณ 26-27% ของสิ่งที่เราตีพิมพ์อยู่บนท็อปเจอร์นอล 10% ของโลกเมื่อเทียบกับทั้งประเทศประมาณ 20% เอกสารที่เราตีพิมพ์ไปทั้งหมดมีคนนำไปอ้างอิงนะครับเห็นไหมครับเราตีพิมพ์อยู่ประมาณ 2,000 กว่ารายการตั้งแต่ปี2557ถึงปี2560มีการอ้างอิงมากกว่า 5,800 ครั้งหรือโดยเฉลี่ยประมาณ3เท่าทุกครั้งที่เราตีพิมพ์จะมีคนอ้างอิงไปอีก3รายการแล้วก็สร้างคุณประโยชน์ในการสร้างต่อไปข้างหน้าสิ่งเหล่านี้จะทำให้นักวิชาการในต่างประเทศเห็นความสำคัญของนักวิชาการไทยและร่วมมือกับนักวิชาการไทยในการสร้างนวัตกรรมไปในอนาคตและประกาศนะครับว่าคนไทยมีความสามารถเทียบเท่ากับคนต่างประเทศและจะเป็นฐานสำคัญที่จะเอาองค์ความรู้เหล่านี้ไปแก้ปัญหาไปสร้างโจทย์นะครับไปตอบโจทย์และสร้างนวัตกรรมต่อไปข้างหน้าถ้าคนไทยไม่เก่งจะไม่มีความหมายเลยในการสร้างผลกระทบในอนาคตเพราะฉะนั้นหน้าที่ของสวทช.คือจะทำยังไงให้รู้ได้ว่านักวิจัยเรายังเก่งทำไมจำนวนเปเปอร์ยังสำคัญจำนวน IP ยังสำคัญแต่ก็จะเป็นตัวชี้วัดภายในแต่ที่ผมนำเสนอเมื่อสักครู่นี้จะเห็นว่าเราวัดผลกระทบ
เป็นเป้าหมายหลักเราวัดการลงทุนของเอกชนเป็นเป้าหมายหลักเราวัดรายได้ของสวทช.ซึ่งเป็นการตอบนะครับว่าเรามีความสามารถเพียงพอที่จะมีคนจ่ายเงินซื้อผลงานเหล่านั้นไปใช้ประโยชน์เป็นเป้าหมายสำคัญสำหรับการบริหารจัดการสวทช.แต่สิ่งเหล่านี้เป็นเป้าหมายภายในองค์กรที่ยังคงต้องขับเคลื่อนความเก่งของคนเหล่านั้นแบบเดียวกันที่เราพยายามอยากให้ลูกหลานเราได้รับการศึกษาในสาขาวิชาการต่างๆที่ดีมีผลการเรียนที่ดีเพื่ออนาคตต่อไปข้างหน้าการสร้างสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องสำคัญสำหรับอนาคตเช่นเดียวกันอันนี้เป็นผลการดำเนินงานใน VTR ก็มีพูดถึงอยู่นะครับเราสามารถสร้างผลครบได้ 27,600 ล้านบาทโดยประมาณสร้างการลงทุนในภาคเอกชนได้ที่เป็นเม็ดเงินอย่างจริงจังผลกระทบเหล่านี้เกิดขึ้นจากอะไรนำวิทยาศาสตร์ทุกยี่ไปใช้กลไกบริการต่างๆของสวทช.เกิดการจ้างงานเกิดการลงทุนเกิดการลดการนำเข้านะครับเกิดการลดการสูญเสียสิ่งต่างเหล่านี้รวมแล้วประมาณ 27,600 ต้องเรียนนะครับว่า 27,600 เป็นตัวเลขที่เก็บเฉพาะปีงบประมาณ 2,160 เท่านั้นถ้าเราเก็บย้อนหลังไปก็จะมากกว่านี้ทับถมกันหลายปีก็จะมากกว่านี้ขณะเดียวกันเราถ่ายทอดโครงการใหม่อีก255โครงการกับ300กว่าหน่วยงานในปี2060สิ่งเหล่านี้จะออกดอกออกผลต่อไปในปี61 62 63ไปข้างหน้าและสิ่งเหล่านี้ก็จะทวีคูณขึ้นไปข้างหน้าเวลาเก็บตัวเลขเหล่านี้ผมเรียนนะครับว่า 27,600 เป็นสัดส่วนที่เอกชนบอกเราว่าเรามีสัดส่วนเท่าไหร่ยกตัวอย่างเช่นถ้าเขาลดการนำเข้าสร้างรายได้ได้100ล้านบาทแล้วก็ถามว่า100ล้านบาทคงไม่ได้เกิดขึ้นจากสวทช.เท่านั้นท่านคิดว่าสวทช.มีส่วนสักกี่เปอร์เซ็นต์ใน100ล้านบาทนั้นถ้าเขาบอกสวทช.มีส่วน 20% เราก็จะบันทึกแค่20ล้านบาทไม่ใช่บันทึก100ล้านบาทเมื่อวานนี้ผมมีโอกาสได้คุยกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ท่านสวิทเมเซนซีแบบเดียวกันท่านก็ให้ความเห็นเหมือนกันว่าถ้าไม่มี 20% มันก็ไม่เกิด100ล้านทำไมเราไม่เป็นจอย KPI ว่าจริงๆ100ล้านมันเป็น KPI ร่วมกันเราจะเคลม20ล้านก็ได้แต่จริงๆแล้วถ้าไม่มี 20% นั้น100ล้านก็ไม่เกิดก็แล้วแต่วิธีคิดวิธีมองแต่สวทช.ก็ถ่อมตนอย่างที่เรียนนะครับเราพยายามจะดูสัดส่วนเท่าที่เรามีก็ประมาณ 27,000 ล้านด้วยงบประมาณ 5,700 ล้านและเป็นงบประมาณแผ่นดินจริงๆแค่ 3,400 ล้านส่วนที่เหลือเป็นสิ่งที่เราพยายามจะยกระดับความสามารถของคนแล้วก็พยายามจะหาผลตอบแทนต่างๆมาลงทุนเพิ่มในเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีผมจะไม่ลงรายละเอียดอีกตัวอย่างเยอะแยะมากมายที่อยู่ใน VTRนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่นำเสนอไปแล้วเมื่อสักครู่นี้เช่นเดียวกันนะครับมีมาตรการและกลไกถึงแม้ในนี้จะยกตัวอย่างประมาณ6รายการแต่มีอีกรายการอีกเยอะนะครับแล้วเราพยายามจะพูดคุยกับทางกระทรวงวิทยาศาสตร์นะครับหารือกับทางรัฐบาลที่จะมีกลไกใหม่ๆเข้ามาส่งเสริมให้การวิจัยและพัฒนาของประเทศขับเคลื่อนไปข้างหน้าหลักสำคัญคือเอกชนหลักสำคัญคือประชาชนถ้าเอกชนประชาคนสังคมลงทุนทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีไปพร้อมๆกับรัฐบาลผมเชื่อว่าเราจะก้าวข้ามข้อจำกัดต่างๆในอดีตได้เราจะขับเคลื่อนประเทศไทยเป็นประเทศไทย 4.0 ได้ด้วยการทำงานร่วมกันสวช.ไม่ใช่พระเอกสวช.ไม่ใช่คนเดียวที่ขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ต้องเกิดขึ้นจากการทำงานร่วมกันเพราะฉะนั้นกลไกที่ภาครัฐจะส่งเสริมให้เกษตรกรทำงานกลไกภาครัฐที่จะให้เกษตรกรทำงานให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมจะเป็นกลไกสำคัญที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอีกจำนวนมากนะครับแม้กระทั่งกลไกที่เราทำปัจจุบันเราสามารถจะสร้างให้เอกชนลงทุนได้ 9,400 ล้านบาทเราคาดหวังว่าเอกชนจะลงทุนมากกว่านี้ด้วยรีเทิร์นที่เร็วกว่านี้และมากกว่านี้เฉพาะ iTap อย่างเดียวเราลงทุนอยู่ที่ประมาณ1บาทที่เอกชนลงทุนจะรับผลตอบแทนอยู่ที่ประมาณ 7.6 เท่าไม่ได้หมายความว่าการลงทุนกับสวทช.แล้วสวทช.เก่งทำให้คนลงทุนบาทนึงแล้วได้รีเทิร์น7บาทผมเรียนนะครับว่าเอกชนไทยโดยเฉพาะ SMEยังใช้เทคโนโลยีดั้งเดิมยังทำธุรกิจต่อเนื่องขาดการปรับปรุงเป็นระยะเวลานานอยู่กับธุรกิจเดิมค้าขายแบบเดิมต่อสู้ด้วยการลดราคาลดต้นทุนสร้างคุณภาพพอเอาเทคโนโลยีใหม่เข้าไปมันเกิดการสร้างงานเกิดการปรับปรุงกระบวนการผลิตเปลี่ยนวัตถุดิบลดต้นทุนลดการนำเข้าสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆสิ่งเหล่านั้นล่ะครับถึงให้เกิดการตอบแทนประมาณ7เท่านั่นหมายความว่าเอกชนไทยยังมีโอกาสในการพัฒนาอีกเยอะด้วยการใส่วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเข้าไปเท่านั้นไม่ได้หมายความว่าเราเก่งแต่เนื่องจากเรายังใช้เทคโนโลยีดั้งเดิมอยู่มากเทคโนโลยีเปลี่ยนไปเยอะมากปัจจุบันเราพูดถึง Industrial 4.0 อุตสาหกรรม 4.0 เราพูดถึง IoT เราพูดถึง ICT เราพูดถึง Internet of Things
อีกเยอะแยะมากมายสิ่งต่างเหล่านี้จะเข้าไปช่วยทำให้การทำงานง่ายขึ้นสะดวกขึ้นลดต้นทุนลดของเสียเปลี่ยนวัตถุดิบสร้างโอกาสใหม่ๆสิ่งเหล่านี้มีโอกาสอีกเยอะนะครับที่อุตสาหกรรมใจจะเข้าไปทำงานด้วยช่วงเวลาที่ผ่านมา iTap เราทำอยู่ประมาณ400โครงการแต่ด้วยการสนับสนุนของรัฐบาลปี59ปีก่อนหน้านี้เราขึ้นไปถึง 1,000 โครงการปี60เราขึ้นไป 1,500 โครงการถึง 50% อนาคตเราจะทำไม่ต่ำกว่า 3,000 โครงการต่อปีนั่นหมายความเราจะเพิ่มอีก100เท่าหรือ2เท่าของสิ่งที่เราทำในปัจจุบันด้วยการทำงานร่วมกันระหว่างเรากับพันธมิตรเราในมหาวิทยาลัยต่างๆในสถาบันเครือข่ายต่างๆแม้แต่มหาวิทยาลัยเอกชนอย่างเช่น ABAC ก็เป็นเครือข่ายในการทำงานร่วมกับเราเราโอเพ่นเราเปิดให้กับเอกชนเข้ามาทำงานร่วมกับเราอย่างกว้างขวางเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับอุตสาหกรรมและคุณภาพชีวิตกับประชาชนต่อไปข้างหน้านั่นคือสิ่งที่เราจะเดินไปข้างหน้าที่ผ่านมา SME จะบอกว่าเข้าถึงเทคโนโลยีศาสตร์เทคโนโลยีไม่ได้ไม่มีความสามารถในการต่อรองกับภาครัฐคุยเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีไม่รู้เรื่องเขียนสัญญาก็อ่านยากแล้วก็คุยกับพันธมิตรเราในมหาวิทยาลัยต่างๆสถาบันวิจัยต่างๆทั้งรัฐและเอกชนมหาวิทยาลัยเอกชนก็เอาเทคโนโลยีมาขายนะครับเราคุยกันกับสภาอุตสาหกรรมสภาหอการค้าเอกชนเราเอาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเหล่านี้มาขายในราคา 30,000 บาทเรื่องเหล่านี้สื่อมวลชนคงทราบดีเราให้ข้อมูลไปตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาทำให้ SME ทำให้คนที่เกษียณอายุและอยากจะประกอบธุรกิจหลังอายุ60ชีวิตยืนยาวขึ้นนะครับเขาจะต้องมีชีวิตถึงอายุ90หรือ100นานคตอันใกล้ใน30ปีคตขอโทษนะใน5ปีข้างหน้าคนไทยอาจจะมีอายุ90ปีเป็นอายุเฉลี่ยคนไทยปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ70กว่าจะขึ้นไป80 90ถามว่าหลังเกษียณ60ไปข้างหน้าจะทำอย่างไรเขามีแนวคิดที่จะเริ่มประกอบธุรกิจขนาดกลางขนาดเล็กในอนาคตสิ่งต่างๆเหล่านี้จะช่วยเพื่อให้คนเหล่านั้นสามารถที่จะสร้างอุตสาหกรรมใหม่สร้างบริการใหม่ๆได้โดยการใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมีหลายคนเกษียณอายุจากราชการหรือบริษัทเอกชนมาซื้อเทคโนโลยีเหล่านี้แล้วไปทำประกอบธุรกิจขนาดเล็กแล้วได้รับการส่งเสริมไปข้างหน้าสามารถทำเทคโนโลยีให้เจริญเติบโตไปข้างหน้าได้ด้วยการซื้อเทคโนโลยีในราคา 30,000 บาทนะครับแล้วก็ไปใช้ประโยชน์ในการสร้างมูลค่าได้ช่วงเวลา60เท่านั้นใน1ปีมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีไปแล้ว306รายการนั่นคือสิ่งที่เราพยายามขับเคลื่อนแล้วมองทั้งบริษัทขนาดใหญ่บริษัทขนาดกลางบริษัทขนาดเล็กสตาร์ทอัพหรือแม้แต่นักลงทุนในต่างประเทศที่จะใช้วิทยาศาสตร์และทำงานร่วมกับเราได้ผมเชื่อว่าเศรษฐกิจไทยต้องมาจากทุกภาคส่วนเราไม่สามารถอยู่บนพื้นฐานของเศรษฐกิจที่อยู่บนบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่เราไม่สามารถใช้อุตสาหกรรมไทยที่เป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศเรายังต้องอุตสาหกรรมขนาดกลางอุตสาหกรรมขนาดเล็กสตาร์ทอัพหรือแม้แต่ไมโครเอ็นเตอร์ไพรส์หรืออุตสาหกรรมขนาดจิ๋วที่มีสตรีทฟู้ดอนาคตสวทช.อาจจะมาพูดเรื่องสตรีทฟู้ดว่าเราคิดยังไงวิสาหกิจเทคโนโลยีกับสตรีทฟู้ดในเวลาอันใกล้นี้อยากให้สื่อมวลชนและผู้บริหารติดตามงานของสวทช.ที่จะทำต่อไปข้างหน้าเราจะดูทุกเซกเมนต์แล้วพยายามจะเอาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเข้าไปให้เข้าถึงประชาชนได้ง่ายกว่านี้สะดวกกว่านี้ต้องแน่ใจว่าคนไทยจะใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีได้ง่ายและสะดวกนั่นคือสิ่งที่เราพยายามจะขายฝันกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์กับกระทรวงวิทยาศาสตร์และรัฐบาลต่อไปข้างหน้าด้วยผลกระทบตัวอย่างนะครับที่เราสร้างมาแล้วในช่วงเวลาที่ผ่านมามากกว่า 1,800 ล้านอันนี้เป็นหนึ่งในตัวอย่างนะครับท่านผู้บริหารก็นั่งอยู่ที่นี่ด้วยนะครับที่เป็นบริษัท GIB ก็นั่งอยู่ที่นี่และผมเชื่อว่าได้มีโอกาสอยากจะให้ผู้สื่อข่าวได้มีโอกาสสัมภาษณ์บริษัทเล็กๆที่เกิดขึ้นจากการทำงานกับสวทช.และใช้วิทยาศาสตร์อย่างจริงจังและในเวลาไม่กี่ปีตั้งเป้าที่จะเข้าตลาดหุ้นในเวลาไม่กี่ปีนะครับตัวเลขไม่ถึง10ปีเราจะสามารถทำจากสิ่งที่ไม่มีอะไรเลยเข้าสู่ตลาดหุ้นได้ลงคุยกับสิ่งเหล่านี้หรือแม้แต่คุณชานนท์ที่ย้ายเขาทำธุรกิจในอเมริกากลับมาทำธุรกิจในประเทศไทยตั้งหน่วยงานเล็กๆอยู่ในวิทยาศาสตร์และเกื้อหนุนสตาร์ทอัพไทยได้อย่างไรสร้างคุณประโยชน์ได้อย่างไรมันเรียนรู้วิธีการทำธุรกิจแบบใหม่ๆที่ท่านรองนายกสมคิดบอกว่าจะเป็นนักรบพันใหม่สตาร์ทอัพแปลว่าอะไรทำงานอย่างไรเห็นผลยังไงอย่างจริงจังถ้ามีโอกาสอยากจะชวนคุยกับบริษัทเหล่านี้และแสดงให้เห็นนะครับว่าอนาคตประเทศไทยเกิดขึ้นได้จริงๆกับคนเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องอายุน้อยอายุน้อยก็ได้อายุมากก็ได้มีสตาร์ทบางคนเกิดขึ้นในอายุ60ได้มีสตาร์ทบางคนเกิดขึ้นในอายุ10กว่าขวบได้นั่นคือสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่วิเศษที่อุตสาหกรรมทางด้านเทคโนโลยีมันเอื้อประโยชน์ให้กับทุกคนและสร้างโอกาสให้กับทุกคนผมเรียนนะครับพี่ๆสื่อมวลชนสามารถที่จะเป็นมิลเลนเนียร์ได้ถ้าท่านรู้จักใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
กับสิ่งที่ท่านทำกับสิ่งที่ท่านรักได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งที่ผมเรียนให้ทราบว่าโครงสร้างพื้นฐานของประเทศยังอ่อนด้อยทำไมอย.ไม่สามารถรับรองได้ไม่มีผลการทดสอบทำไมเอกชนไทยไม่สามารถส่งเข้าไปและขอการรับรองได้เพราะไม่รู้จะทดสอบที่ไหนจะเอาค่าที่ไหนมายืนยันส่งออกไปต่างประเทศมูลค่าสูงใช้เวลานานไม่ทันต่อการพัฒนาผมพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ถ้าผมต้องส่งออกไปต่างประเทศใช้เวลาทดสอบ3เดือนผมต้องหยุดการพัฒนาเพราะผมไม่รู้เลยว่าสิ่งที่ผมพัฒนาไปค่ามันเป็นเท่าไหร่ผลลัพธ์มันดีหรือไม่ดีผมรอ3เดือนได้คำตอบกลับมาบอกว่าสิ่งผมทดสอบไปไม่ได้ผลตามที่ผมต้องการค่าที่วัดเฟลตกผมเริ่มพัฒนาใหม่เวลาในการพัฒนาสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ที่เขาเรียกว่า time to market หรือระยะเวลาจากการพัฒนาไปสู่สินค้าที่ขายในตลาดใช้เวลานานมากสิ่งเหล่านี้ต้องลดเวลาเหล่านี้ลงโดยใช้โครงสร้างพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเอกชนจะต้องมีพอลอตเอกชนจะต้องสามารถทดสอบได้ในประเทศนักวิทยาศาสตร์ไทยที่ใช้อุปกรณ์เหล่านี้จะต้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แชร์ยูสหรือใช้ประโยชน์ร่วมกันสวทช.เปิดสิ่งเหล่านี้มากขึ้นให้เอกชนเข้ามาใช้บริการของสวทช.ได้มาใช้เครื่องมือที่รัฐบาลลงทุนกับสวทช.ได้ในรูปแบบของการบริการส่งชิ้นงานเข้ามาให้เราทดสอบก็ได้เข้ามาวิเคราะห์ทดสอบด้วยตัวท่านเองด้วยเครื่องมือของสวทช.ก็ได้เราดูแลบุคลากรให้เราดูแลเรื่องการซ่อมบำรุงให้เราเทรนของคนของท่านให้และคนของท่านเองมาใช้เครื่องมือของสวทช.ได้เลยโดยการเช่าใช้แบบเดียวกับที่ท่านไปเช่าใช้รถไปเช่าใช้โรงแรมทำแบบเดียวกันท่านสามารถไปใช้ประโยชน์กับโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้ที่เราลงทุนต่อไปข้างหน้าผมเรียนนะครับว่าปัจจุบันสวทช.ลงทุนทดสอบทางด้านไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ค่อนข้างมากเราจะเดินต่อไปทั้งเรื่องวิศวกรรมเราจะเดินต่อไปทางด้านวัสดุศาสตร์เราจะเดินต่อไปทางด้านนาโนเทคโนโลยีเราจะเดินต่อไปทางด้านไบโออีโคโนมีที่จะรองรับการวิเคราะห์ทดสอบทางด้านชีวภาพวิเคราะห์ทดสอบทางด้านไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติมไม่ว่าเรื่องแบตเตอรี่ที่เราจะเป็นปัญหาเยอะแยะมากมายในอนาคตเพราะเราจะใช้แบตเตอรี่เยอะแยะมากมายแล้วเรารู้ดีว่าแบตเตอรี่เหมือนลูกระเบิดลูกนึงมีข่าวอยู่เนืองๆเราเห็นการระเบิดในมือถืออนาคตเรากำลังพูดถึงแบตเตอรี่ที่เรานั่งทับแบตเตอรี่อยู่ในรถยนต์เรานั่งอยู่นะแบตเตอรี่อยู่ด้านล่างมีอีกหลายเรื่องนะครับที่พูดถึงคุณภาพชีวิตการพัฒนาอนาคตที่สวทช.มองไปข้างหน้าแล้วพยายามจะขอให้รัฐบาลลงทุนขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานต่อไปข้างหน้าอันนั้นเดี๋ยวเราคุยกันในพาร์ทที่2นะครับอีกการนึงที่เราเริ่มแล้วและจะผลักไปข้างหน้าคือ Innovation Hubเรารู้จักอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยที่ปทุมธานีหลายๆท่านเคยไปเยี่ยมชมพื้นที่ตรงนั้นประมาณ200ไร่ปัจจุบันกระทรวงวิทยาศาสตร์เองเคลื่อนอุทยานไปยังภูมิภาคเราจะเห็นอุทยานเกิดขึ้นเร็วๆนี้ขณะนี้การก่อสร้างเดินไปแล้วที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือแต่ภาคใต้เป็นการกระจายความเจริญกระจายวิทยาศาสตร์ออกไปสู่การใช้ประโยชน์ในภูมิภาคสวทช.มีแนวคิดนะครับที่จะเอาสวทช.ไปร่วมทำงานกับอุทยานภูมิภาคเราจะต้องมีสวทช.อยู่ในอุทยานภูมิภาคเป็นสิ่งที่แนวคิดที่เราพยายามจะขับเคลื่อนและคุยกับกระทรวงคุยกับรัฐบาลจ่ายความเจริญออกไปกระจายวิทยาศาสตร์ให้เข้าถึงได้ในระดับภูมิภาคเช่นเดียวกันขณะเดียวกันประเทศลงทุน EEC ประเทศบอกว่า EEC เป็นการลงทุนรอบที่2หลังจากลงทุน Eastern Seaboard Eastern Seaboard เราพูดถึงโชติช่วงทศบาลเราพูดถึงแก๊สธรรมชาติแล้วก็เกิดอุตสาหกรรมปิโตรเคมีเกิดพลาสติกเกิดอุตสาหกรรมต่อเนื่องเยอะแยะมากมายขณะนี้ EC ลงแล้วในพื้นที่ดังกล่าวเชื่อมโยงท่าเรือน้ำลึกเชื่อมโยงด้วยรถไฟความเร็วสูงเปิดสนามบินพาณิชย์ใหม่ที่อุตภาเชื่อมโยงสนามบินเข้าด้วยกันทั้งที่ดอนเมืองสุวรรณภูมิและอุตภาขณะเดียวกันส่งเสริมการลงทุนอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าการลงทุนในอนาคตเป็นการลงทุนทางด้านเทคโนโลยีบริษัทต้องการหาพาร์ทเนอร์หรือคนที่จะเป็นพันธมิตรในการคิดและแก้ปัญหาไปข้างหน้าหนีไม่พ้นสถาบันวิจัยหนีไม่พ้นมหาวิทยาลัยหนีไม่พ้นคนที่จะเข้าไปช่วยแก้ปัญหาสิ่งที่มันยังไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตเพราะเป็นอุตสาหกรรมใหม่เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ต้องตอบโจทย์ใหม่ๆในอนาคตสถาบันวิจัยหน่วยวิจัยจะเป็นเรื่องสำคัญในการที่เป็นพันธมิตรในการทำงานกับเอกชนเหล่านั้นทั้งการลงทุนในประเทศที่มาจากต่างประเทศการลงทุนของผู้ประกอบการไทยเองในพื้นที่รัฐบาลเห็นความสำคัญนั้นก็มอบให้กระทรวงวิทยาศาสตร์โดยสวทช.ตั้งสิ่งที่เรียกว่า EECI
ที่เรียกว่า Innovation Hub ถามว่าใหญ่ขนาดไหนอุทยานวิทยาศาสตร์พื้นที่200ไร่ที่นั่นเรากำลังพูด 3,000 ไร่มากกว่า10เท่าที่เราดำเนินการในปัจจุบันความแตกต่างของ ECI กับสิ่งที่เราทำอุทยานวิทยาศาสตร์ปัจจุบันคืออะไรอุทยานวิทยาศาสตร์เป็นห้องปฏิบัติการเป็นห้องแลบเราทำอยู่ในสเกลเล็กๆโดยนักวิทยาศาสตร์โดยนักวิจัยที่เป็นปริญญาเอกปริญญาโทขณะที่ ECI เราจะทำแบบเดียวกับอุตสาหกรรมทำเราจะทำโรงงานขนาดเดียวกับโรงงานผลิตจริงๆแต่จะมีความซับซ้อนกว่าเราจะเอาผลงานที่เกิดขึ้นจากอุทยานวิทยาศาสตร์จากหลักวิจัยจากมหาวิทยาลัยไปขยายผลในระดับอุตสาหกรรมด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยและปรับปรุงกระบวนการผลิตจนกระทั่งสามารถผลิตเป็นจำนวนมากที่เรียกว่า mass production ได้กระบวนการตรงนั้นสำคัญมากที่ต้องใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีใช้วิศวกรรมเข้าไปอีกเยอะเปลี่ยนวัตถุดิบที่เคยใช้ในห้องแลบที่มีความบริสุทธิ์สูงเป็นความบริสุทธิ์ในระดับอุตสาหกรรมเปลี่ยนคนที่ผลิตจากปริญญาเอกไปเป็นปวช.ปวส.ปริญญาตรีในการคุมเครื่องจักรเปลี่ยนจากการควบคุมในขนาด1ลิตรไปเป็นการควบคุมระดับ1,000ลิตร10,000ลิตรเป็นต้นเปลี่ยนจากการผลิต1ตัวไปเป็นการผลิต100ตัว1,000ตัวมันมีหลายเรื่องที่ต้องดำเนินการนั่นคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นที่ ECI แล้วคงท่านพื้นฐานสำหรับการทดสอบว่าการผลิตเหล่านั้นได้คุณภาพจริงหรือไม่พร้อมกับสำหรับการจำหน่ายหรือไม่จะถูกสร้างที่ ECI แล้วจุดนั้นเองนะครับเราก็จะหยิบทั้งหมดออกไปตั้งเป็นบริษัทออกไปตั้งเป็นอุตสาหกรรมโดยการ move คน move ความรู้ทั้งหมดไปเป็นบริษัทเพราะนี้เราพยายามจะสร้างอุตสาหกรรมใหม่ๆในอนาคตนั่นคือสิ่งที่เราพยายามจะเกิดขึ้นเดี๋ยวเราคุยกันต่อในโอกาสถัดไปและสิ่งที่เราจะเดินต่อไปข้างหน้าเราพยายามจะพูดถึงอุตสาหกรรมมากขึ้นผมจะละเรื่องนี้ไว้เดี๋ยวมาเจอกันในรอบที่2นะครับผมเรียนนะครับว่าเรามีหลายเรื่องที่เราอยากจะคุยกันแต่วันนี้เราจะคุยกัน2เรื่องก่อนคือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมการเกษตรเกษตรเป็นเรื่องสำคัญสำหรับประเทศเราจะขับเคลื่อนเกษตรสมัยใหม่ได้อย่างไรเราจะสร้างนวัตกรรมอาหารต่อไปข้างหน้าได้อย่างไรอยากให้สื่อมวลชนและผู้บริหารทุกท่านนะครับได้พบกับผู้บริหารของสปทช.อีกหลายท่านที่เป็นทีมงานในการทำงานด้วยกันและหวังว่าทุกคนจะให้การสนับสนุนผู้บริหารท่านอื่นๆในศูนย์อื่นๆในเทคโนโลยีอื่นๆเช่นเดียวกันกับที่ผมได้รับการสนับสนุนจากทุกท่านตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาแล้วหวังว่าสิ่งเหล่านี้เราจะขับเคลื่อนไปด้วยกันแล้วตัวท่านเองนะครับในฐานะที่เป็นผู้สื่อข่าวเป็นสื่อมวลชนเป็นกระบอกเสียงของคนเป็นคนตรวจสอบการทำงานสวช.พร้อมให้สื่อมวลชนเข้ามาตรวจสอบพร้อมให้เข้ามารับรู้นะครับว่าเงินที่เราจ่ายไป 5,700 ล้านคุ้มกับการลงทุนหรือไม่สวช.มีความมุ่งมั่นนะครับที่จะเอาเงินเหล่านั้นไปคืนประโยชน์ให้กับประเทศสร้างอนาคตให้กับประเทศอยากให้ทุกท่านให้ความเห็นกับเราให้ข้อเสนอแนะกับเราปรับปรุงวิธีการโดยเฉพาะเรื่องการสื่อสารการพูดคุยกับประชาชนการพูดคุยกับ policy maker หรือคนที่มีกำหนดอำนาจหน้าที่ต่างๆถ้าพี่น้องสื่อมวลชนเห็นว่าอะไรที่เราทำได้อีกอะไรที่เราปรับปรุงได้อีกเอกชนเห็นว่าเราทำอะไรได้อีกนะครับมีเอกชนหลายท่านอยู่ที่นี่ด้วยนะครับอยากจะสื่อสารกับสวทช.ยินดีและน้อมรับเสมอนะครับเราพร้อมจะปรับปรุงและทำให้ดีกว่านี้นะครับวันนี้ผู้บริหารศูนย์อยู่กับเราหมดต้องขออภัยนะครับที่ผู้บริการเน็กเทคติดภารกิจสำคัญที่ต้องไปทำงานตามข้อสั่งการของท่านนายกแต่ก็ได้มอบหมายให้รองผู้บริการเน็กเทคมาร่วมกับเราด้วยผมจะส่งเวทีนี้ให้กับพิธีกรต่อและจะกลับมาพบรอบสองต่อไปนะครับขอบพระคุณมากครับ